สวัสดีครับประตอมไดอารี่การเงินนะครับวันนี้เราอยู่กับให้เงินทำงานนะครับเป็นพอร์ตการลงทุนที่ตัวผมเองนะครับก็ใช้ระบบไฮบริดครับคือมีการ DCA ก็คือลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบระบุมากมายครับว่าเราจะลงทุนกี่ครั้งนะครับต่อเดือนหรือแม้กระทั่งว่าเราจะลงทุนได้เงินเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ฟิกตรงนั้นแต่ว่าก็จะมีการทยอยลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ไฮบริดคืออะไรนะครับคือผมก็มีการจับจังหวะการลงทุนด้วยนะครับมีกองทุน IPO มีหุ้นตัวใหม่ๆหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์อื่นก็อาจจะเอาเข้าพอร์ตมาด้วยนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับพอร์ตการลงทุนของผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงมันยังโอเคอยู่ไหมในสถานการณ์แบบนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยเรียกว่าหนักมากๆเลยนะครับจนเข้าเดือนสิงหาเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับสถานการณ์ค่อนข้างเรียกได้ว่าลำบากมากๆกับการลงทุนนะครับมาดูกันพอร์ตการลงทุนเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับเป้าหมายการลงทุนนะครับอยู่ที่1ล้านบาทในปีนี้นะครับก็ตอนแรกมันไป 800,000 กว่าแล้วนะแต่วันนี้มันก็กลับมาที่เดิมนะครับมันกลับไปอยู่ที่ 700,000 กว่าอีกแล้วนะครับก็พอร์ตการลงทุนหายไปเยอะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับบวกกับเราได้ปันผลมาตอนนี้คือปันผลเนี่ยถ้าเกิดใครได้สังเกตดูนะครับตอนนี้เราทำได้อยู่ประมาณสักเกือบ 25% ละนะครับเราได้อยู่ประมาณ15,000-16,000แถวๆเนี้ยนะครับก็ถือว่าค่อยๆขยับขึ้นมาครับผมก็เป็นจุดที่ผมโอเคนะว่าปีนี้มันเป็นปีที่โควิดแหละนะครับปีที่ผ่านมาด้วยมันทำให้บริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาจ่ายปันผลให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ลงทุนง่ายแล้วก็การจ่ายปันผลมันก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับนี่คือตัวเป้าหมายการลงทุนก็ใกล้เคียงกับภาพที่เราอยากได้ในปีนี้น่าจะถึงล้านหนึ่งนะไม่น่าจะผิดพลาดนะครับธุรกรรมนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเหลือเงินสดในพอร์ตตั้งต้นนะครับ 107,000 กว่าบาทพอมาตอนนี้นะครับเรามีการซื้อกองทุนที่เป็น IPO นะครับ KAsiaX นะครับ X ตัวนี้คือมีตัว Index นะครับ Index หรือดัชนีนะครับเป็น Passive Fund ก็คือถ้าเอาง่ายๆใครที่ไม่เข้าใจเนาะคือไปดูรีวิวได้ผมมีรีวิวแล้วนะครับตัวนี้เป็นกองทุนรวมที่เป็นรวมหุ้นนะครับหุ้นที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียยกเว้นประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็น Asia Exception Japan นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครหลายคนถามว่าทำไมไม่รวมญี่ปุ่นล่ะนะครับส่วนใหญ่คือเขามองว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบไปในทิศทางพัฒนาแล้วหรือเป็นประเทศที่ไม่ใช่ตลาดเกิดใหม่เท่าไหร่นะครับก็ถามว่าทำไมผมยังชอบเอเชียอยู่จริงๆผมว่าเศรษฐกิจของเอเชียน่าสนใจนะ GDP ก็ดูดีนะครับรวมถึงหลายอย่างเนี่ยในอนาคตน่าจะดีแต่แค่ว่าพอซื้อไปเนี่ย IPO 10บาทใช่ไหมNAV ตอนนี้ต่ำกว่า10บาทเรียบร้อยแล้วนะครับดอยล้วนๆนะครับซื้อก่อนก็ดอยก่อนเพื่อนนั่นเองนะครับก็พอดีผมก็ลองเชิงครับซื้อไป 20,000 นะครับในเดือนที่ผ่านมาก็ซื้อประมาณวันที่น่าจะ7เดือน7นะครับจำได้ว่าช่วงนั้นกำลังแบบช้อปปิ้งออนไลน์เลยนะครับก็เลยเอาแบ่งเงินน่ะเหมือนช้อปปิ้งจ่ายเงินไปแล้วก็แบ่งบางส่วนมาลงกองทุนรวมด้วยนะครับก็เรียบร้อยครับติดดอยนะครับส่วนได้รับปันผลนะครับก็ได้มาประมาณรวมๆกันประมาณ 5,000 บาทนะครับทำให้เงินสดในพอร์ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ92,000 กว่าบาทนะครับพอร์ตการลงทุนนะครับให้ดูหน่อยพอร์ตการทำงานพอร์ตให้เงินทำงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเลขทั้งหมดอัปเดตวันที่30กรกฎาคมนะครับพอร์ตการลงทุนเนี่ยในส่วนของออมทรัพย์นะครับส่วนของออมทรัพย์เนี่ยผมแบ่งเป็น2อันเพื่อผมจะได้แบบ track ง่ายนะครับออมทรัพย์ปกติก็คือ 76,000 นะครับกับออมทรัพย์ที่เป็นปันผลเนี่ยก็อีก 15,000 รวมๆกันก็ 92,000 นะครับตรงนี้แต่ว่าผมบอกก่อนใครที่มาตามดูเนาะไม่ได้คำนวณในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับจริงๆมันไปฝากในที่ที่เป็นดอกเบี้ย 1.5% แต่แค่ว่ามาอยู่ในพอร์ตนี้ผมไม่ได้คิดนะผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากนะครับก็ใครที่สงสัยว่าใช้อะไรบ้างตอนนี้ถ้า 1.5% ได้เยอะๆเนี่ยประมาณล้านหนึ่ง2ล้านเนี่ยก็จะมี SCB นะครับกับทางแคปนะครับ2ที่ที่ยังให้ 1.5% แบบเน้นๆอยู่นะครับในส่วนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมี LHT Prop นะครับกับ Principal I Prop 2ตัวเนี้ย I Prop เนี่ยค่อนข้างทำได้ดีในช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่ว่า LHT Prop หนักมากคือภาพรวมของไทยเราจะเห็นได้ว่าหุ้นไทยหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์ในไทยค่อนข้างหนักเนาะในช่วงเดือนที่ผ่านมาตัวนี้ถือเป็นตัวที่หนักมากๆครับแล้วก็ยังไม่ตรงตามแผนที่ผมวางไว้แต่ถามว่าผมจะซื้อมันต่อไหมเฮ้ยหลายคนบอกไม่เห็นด้วยกับการที่ผมซื้อต่อนะแต่ผมยังจะลองยืนหยัดดูเพราะพอร์ตนี้คือ
พอร์ตที่ผมทดลองถูกไหมเพราะนั้นผมซื้อจริงแล้วผมอยากจะลองซื้อมันให้ถึงที่สุดดูนะครับเพราะผมยังเชื่อว่าภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยมันมีอนาคตแต่แค่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองผมอยากจะลองไปให้สุดเหมือนกันกับพอร์ตนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นพอร์ตอื่นๆผมอาจจะมองข้ามเรื่องอสังหาไปแล้วล่ะผมคงไปลงหุ้นไหมพวก global หุ้นเอเชียหุ้นอะไรอย่างอื่นละนะครับแต่ว่าพอร์ตนี้อยากจะลองให้สุดกับตัวอสังหาริมทรัพย์ดูเหมือนกันนะครับส่วน principal i prop เนี่ยที่มีการกระจายการลงทุนไปที่สิงคโปร์เนี่ยเดือนนี้ถือว่าพอได้แต่ติดลบนะแต่ก็พอได้นะครับถึงเงินสดในพอร์ตประมาณ 11% นะครับแล้วก็กองทุนรวมที่เป็นสังหา30ค่อนข้างเยอะนะครับตัวกองทุนหุ้นไทย SCB Set 50ลงมาเยอะมากประมาณสัก 4% ได้นะครับตลาดลงมาเยอะมากๆช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังกันนะนะครับหุ้นต่างประเทศนะครับเป็น KCHX นะครับตัวนี้เป็น Index ของ A-share นะครับเป็นหุ้นในจีนนะครับก็โอ้ต้องถอนหายใจกันเลยทีเดียวใครที่ดูจีนมานะครับสิ่งที่เราจะเห็นคือเทคจีนโดนเรื่องของภาษีนะครับจากประเทศเนี่ยค่อนข้างหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครลงทุนจีนอยู่ช่วงนี้แอบสอบกันดีๆนะครับรับหนักมากกราฟนี่คือพุ่งลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับหุ้นต่างประเทศนะครับเป็น KWOX นะครับตัวนี้เป็นหุ้นโลกก็เป็นดัชนีที่มันเรียนแบบไปกับ MSCI ACWI หุ้นโลกนะครับ All Country World Index นะครับก็ไปในทิศทางเดียวกันผมก็ชอบนะเพราะมันยังเป็นเคิร์ฟขาขึ้นนะครับยังบวกได้ค่อนข้างเยอะเทรนไลน์ยังสวยนะครับ2ตัวล่างนะครับเป็นหุ้นต่างประเทศที่เป็น Asia X Japan นะครับก็คือตัวเก่าเนี่ย Principal APDI กับอีกตัวนึงคือ Asia X นะครับจะเห็นได้ว่าทำไมผมลง2ตัวเพราะจริงๆเนี่ยใครที่ติดตามผมมานานจะรู้ว่าผมชอบกองทุนที่เป็น Index Fund ผมชอบอะไรที่มันแบบนิ่งๆเนิบๆเนาะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่า Principal APDI เป็นข้อยกเว้นผมชอบโมเดลการลงทุนของเขาเป็น Barbell Strategy มันมี2ข้างข้างนึงเน้นปันผลอีกข้างนึงเน้น Growth ซึ่งผมมองว่ามันเวิร์กอ่ะมันดู Make Sense ดีแล้วผมชอบก็เลยซื้อมาแล้วตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะบวกเยอะที่สุดในพอร์ตตอนนี้บวกประมาณ 30-40%ตอนโควิดผมอัดไปหนักมากใครจำได้ไปย้อนดูช่วงประมาณถ้าเกิดดูก็ต้องย้อนกลับไปสักประมาณ20 EP ได้นะครับเพราะว่ามันคือปีนี้มันคือปีที่แล้วช่วงเวลาประมาณนี้ผมอัดเยอะมากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมอัดเป็นคลิปครึ่งเดือนครั้งใช่ป่ะ20ประมาณสัก 15-20 EP ที่แล้วจะเห็นเลยว่าอัดเข้าไปเยอะแล้วบวกขึ้นมาเยอะมากนะครับส่วน ACX ตัวนี้เพราะว่ามันเป็น Index Fund ก็อยากได้บ้างนะครับอยากได้มาติดบ้างก็ยังเหลือตัว US 500X ใช่ป่ะของกสิกรนะครับหรือ JPX EUX เมื่อก่อนถือไว้อยู่ของยุโรปนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนพอร์ตนี้อาจจะเอาเป็นแบบ Index ให้หมดเลยเนาะนะครับหรือไม่ก็ไปลองเล่น Passive เล่น Active ไปเลยเดี๋ยวลองคิดดูนะครับแต่ว่าไม่อยากถือเยอะอันนี้กองทุนเยอะแล้วนะเริ่ม manage ยากนะครับเวลาเติมเงินทีมันต้องแบบเติมเยอะนะครับแบบถ้าจะอยากเติมทุกกองละหมื่นนี้หมดไปประมาณเกือบแสนนะครับก็เยอะเหมือนกันในฝั่งของหุ้นบ้างนะครับฝั่งของหุ้นเนี่ยหุ้นเหมือนเดิมทุกตัวนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือราคาเปลี่ยนราคาหนักมากนะครับลงแบบเจ็บๆเลยทีเดียวในเดือนที่ผ่านมาหุ้นผันผวนมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างไม่น่าพอใจเท่าไหร่นักนะครับใครที่ลงทุนหุ้นก็ต้องระวังนะส่วนทองคำนะครับผมใช้ออมทองเป็นออมทองคำแท่งเนาะวันนั้นผมไปเปิดดูนี่ตกใจเหมือนกันนะตัวเองมีเงินแบบ 5-6 หมื่นจากการออมในตัวทองคำแล้วนะก็ต้องได้ทองสักประมาณ2บาทนะครับ2บาทแล้วคือไวเหมือนกันนะตั้งแต่ทำ EP แรกมาจนถึงตอนนี้เรามีทอง2บาทแล้วนะถ้าเนี่ยผมกำลังคิดอยู่อยากเพิ่มอยู่เหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้ทองเนื่องจากตลาดหุ้นมันลงทองมันเลยขึ้นนะครับก็เป็นเซฟเฮเว่นเนาะเพราะนั้นอาจจะยังไม่เพิ่มตอนช่วงนี้นะครับผลรวมนะครับทั้งพอร์ตมีเงินประมาณ 788,500 กว่าบาทนะถ้าคิดย้อนกลับไปเนี่ยภาพเดือนที่แล้วเนี่ย 800,000 กว่าครับภาพเดือนนี้เหลือ 700,000 กว่านี่ติดลบแน่ๆนะครับก็ภาพรวมของพอร์ตให้เงินทำงานนะครับในเดือนที่ผ่านมาติดลบ 2.91 ถือว่าลบเยอะที่สุดในตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้นะครับ Year to date ยังเป็นภาพรวม 5.55% ยังสวยงามนะครับยังเป็นบวกอยู่ได้ในปีแบบนี้แฮปปี้ไหมนะครับก็กลางๆเพราะว่าคนที่ไปลงทุนแบบคริปโตเคอเรนซีลงทุนหุ้นล้วนๆเขาได้มากกว่านี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดถามว่าทำผลตอบแทนได้ 5.5% แฮปปี้ไหมผมแฮปปี้แล้วนะนะครับไม่ได้แบบไม่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนก็เห็นซื้อแค่ 20,000 นะครับเราก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งเดือนยังได้ผลตอบแทนนี้โอเคนะส่วนเบนช์มาร์กนะครับเบนช์มาร์กในเดือนนี้ทำได้ดีกว่าผมนะครับลบ 2.32 เพราะว่าต้องบอกว่าส่วนหนึ่งคือ
ัวผมเองเนี่ยลงให้น้ำหนักในส่วนของตัวอสังหาริมทรัพย์เยอะแล้วก็หุ้นหลายตัวด้วยนะครับซึ่งบางตัวไม่ค่อยดีนะครับก็benchmark ทำได้ค่อนข้างดีมากกว่านะครับส่วนต่างก็เดือนนี้แพ้นะครับแพ้ benchmark ไปอยู่ 0.59 แต่ภาพรวมนะครับ benchmark เนี่ยในปีนี้ year to date ยังทำได้แค่ 4.63 พอให้เงินทำงานยังชนะอยู่เกือบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2020ตั้งแต่ต้นปีพอให้เงินทำงานได้ 24.81% นะครับรวมเนาะส่วนเบนช์มาร์กทำได้ 3.53% นี่ต่างกันมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวพอให้เงินทำงานยังถือว่าทำได้ค่อนข้างดีกว่านะครับก็ประมาณนี้เนาะเทียบกันหน่อยแต่ละสินทรัพย์เป็นยังไงบ้างนะครับ LHT Prop นะครับรอบนี้ก็ค่อนข้างหนักนะลงไป 5% ในเดือนที่ผ่านมานะครับส่วน Principal I Prop ค่อนข้างดี Overperform ทำได้ดีกว่า Benchmark แต่มันไม่ค่อย make sense หรอกเพราะ Benchmark ผมใช้ PF Fund Rate ของไทยแต่ว่าตัว I Prop อ่ะมันมีการลงทุนในต่างประเทศนะครับบางทีมันไม่ make sense 100% แต่ว่าให้มันเทียบง่ายๆครับไม่งั้น Benchmark มันเยอะมากนะครับส่วนกองทุนรวมที่เป็นหุ้นไทยนะครับก็ใกล้เคียงนะครับไม่ได้ต่างกันมากถ้าเป็นหุ้นโลกนะครับเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าKCHX ในเดือนที่ผ่านมาลบ 13.88% หนักมากๆจริงๆนะครับตัวนี้ WorldX ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับ APDI ติดลบนิดหน่อยนะครับไม่ได้เอา KHX เข้ามานะเพราะว่ามันไม่มีให้เทียบนะครับเพราะว่าราคา IPO ก็10บาทนะครับก็เทียบอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวรอเทียบเดือนถัดไปส่วนหุ้นนะครับจะเห็นได้ว่าหุ้นทางด่วนหนักมากนะ เกิดจากการขายไม่ทันแค่วันเดียวเท่านั้นแหละลบไปตอนนี้หนักมากๆนะครับเงินหายไป5-6 หมื่นนะครับ5-6 หมื่นบาทเยอะมากนะครับในส่วนของวัสดุก่อสร้างนะครับก็ตัวนี้ตอนแรกมันขึ้นไปดีมากนะแล้วผมไม่ได้ขายนะครับพอข่าวมันตีกับลบ 10% ในเดือนเดียวหนักจริงนะครับก็ภาพรวมดูกลางๆนะครับดูกลางๆไม่ได้พอใจหรือไม่พอใจนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างหนักนะสำหรับของสินทรัพย์ในไทยส่วนออมทองนะครับทำได้ดีกว่านิดนึงน่าจะเป็นเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงินนะครับส่วนพอยต์เงินทำงานสุดท้ายก็ยังแพ้อยู่ 0.59 นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพอยต์เงินทำงานในเดือนที่ผ่านมานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ เพราะว่าการลงทุนนะครับมันเป็นมาราธอนนะมันคือเรื่องยาวๆอ่ะมันไม่ใช่การมาสปรินต์แบบสั้นๆนะครับเพราะนั้นใครที่อยากลงทุนแบบพาสซีฟใครอยากลงทุนแบบเรียบง่ายลองดูซีรีส์นี้ได้นะครับว่าผมเป็นคนนึงครับที่มีการผมทำธุรกิจผมทำอาชีพที่มันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้เวลากับธุรกิจผมเยอะมากในการหาเงินมาเติมนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่วิกฤตผมเข้าใจนะครับเข้าใจดีเลยแหละผมทำงานในสายการเงินเพราะนั้นผมจะเห็นคนที่ลำบากการเงินลำบากทั้งการหาเงินลำบากทั้งการใช้ลำบากทั้งค่ารักษาพยาบาลลำบากทั้งคนที่สูญเสียชีวิตแล้วครอบครัวไม่ได้มีสินทรัพย์ไม่ได้มีความคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นภาพรวมของทั้งทุกอย่างอะเยอะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ให้ได้คือให้กำลังใจครับว่าสถานการณ์แบบนี้วิกฤตแบบนี้ต้องช่วยเหลือกันนะครับผมเป็นแค่อินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่มาให้ความรู้ด้านการเงินนะครับแม้ว่าจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างช่วงนี้ต้องบอกว่าดองจริงๆนะบางที100คอมเมนต์200คอมเมนต์ผมไม่ได้กลับมานั่งตอบเลยแต่ผมเชื่อครับสิ่งหนึ่งคือผมจะพยายามมาอันไหนที่มันสำคัญและจำเป็นจริงๆจะมาตอบให้แต่อันไหนไม่มีก็กดหัวใจไว้ให้แล้วกันนะครับให้รู้ว่าผมได้อ่านแล้วผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็ขอบคุณทั้งคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ที่ให้คำแนะนำนะครับรวมถึงคอมเมนต์ที่ว่ากันด้วยนะครับก็ต้องบอกงี้ว่าคนเรามีจิตใจนะครับเวลาอ่านเยอะๆท็อกซิกคอมเมนต์มันทำร้ายจิตใจพอสมควรนะครับหลายคนบอกว่าไม่มีความรู้อย่ามาให้ความรู้ดีกว่าบางคนบอกทำแต่เรื่องที่ถนัดเถอะอย่าทำเรื่องอื่นบางทีมันทำให้คนคนหนึ่งที่มามอบความรู้ให้มันรู้สึกนะครับแต่ไม่เป็นไรผมยังยืนหยัดในสิ่งที่ผมตั้งใจผมตั้งปณิธานไว้แล้วว่าวันนี้ผมมาทำช่องนี้เพื่อให้ความรู้จริงๆนะครับเพราะนั้นให้ความรู้หมดแล้วถ้าคนเราจะเข้าใจการเงินมากยิ่งขึ้นต้องการคำปรึกษาต้องการมีที่ปรึกษาทางด้านภาษีด้านประกันด้านการลงทุนคอมเมนต์ด้านล่างบอกกันได้ผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งอะไรไว้ให้สมัครกันครับเพราะผมทำให้ฟรีเนาะนะครับอย่างนึงคือคำปรึกษาผมฟรีแต่ว่าคุณจะใช้สินทรัพย์จะใช้เครื่องมืออะไรแน่นอนผมต้องขายมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ภาพที่เรามาคุยกันแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับซีรีส์นี้ก็ยังอัปเดตต่อเนื่องนะครับเดือนละ1ครั้งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ชอบคอนเทนต์ไม่ชอบยังไงนะครับบอกหน่อยๆนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ